hear about that pain. Episode, I pop out clean and skippy up a level though. She talked to me like I'm not me, I get it though. Yeah, I'm so eclectic, I'm into the credit show. Talk down to me, they might have to send medical. I'm out the league, I'm gonna be they pathetic though. Look how I move, I'm protected. Shawty so swooning my presence. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอีตลาดพระสุฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ฮะจริงๆมีคนขอมาตั้งแต่ผมเริ่มโคนนั่นแหละว่าเดี๋ยวทำคอมโบให้หน่อยแล้วก็เอาแอดออนมาด้วยนะครับก็เลยวันนี้มาจัดให้นะครับสำหรับคอมโบเรนเจอร์อเวคานิ่งออนไกฟินนะครับสำหรับไกฟินโดยเฉพาะเลยนะคอมโบมันผมในมุมมองผมนะที่เล่นมา 2-3 วันเนี่ยค่อนข้างง่ายนะกดมันแค่กดเร็วเฉยๆนะครับแต่รวมๆแล้วถ้ากดถูกจังหวะก็คือมันง่ายๆมันวนไปเรื่อยๆหลายคนน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วเนาะว่ามันก็ฟาร์มได้ดีในระดับนึงนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวท็อปเทียร์แต่ว่าก็ไม่ได้แย่กว่าตัวอื่นๆเลยป่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาแต่ในส่วนของแอดออนนะครับผมในส่วนของแอดออนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมันเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะลืมผมลืมเปลี่ยนภาษาไทยนะครับก็ยังไงก็เซฟไปดูแล้วกันเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมครับเกียร์นี้ผมคงใช้เกียร์นี้ไปอีกสักพักเลยเพราะว่าขี้เกียจทำของแล้วนะจะได้ประมาณนี้นะครับ311 313แล้วก็420ส่วนอาร์ติแฟกต์จะเป็นอาร์ติแฟกต์ไก่ฟินนะครับส่วนโต๊ะเจมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับในคอมโบเนี้ยมันจะใช้แต่ฝั่งของ Awakening เกือบทั้งหมดนะครับจะมีแค่ถ้ามันแบบว่าไม่ตายจริงๆอะไรเงี้ยก็ถึงจะแบบว่าอาจจะปิดด้วยตัวของสกันนะครับอาจจะปิดด้วยอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะปิดอย่างนี้ด้วยนะครับนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ AP ประมาณผมว่าปิดได้ก่อนแต่ใช้ช็อตกันแน่นอนครับมาเรามาดูตัวคอมโบกันก่อนดีกว่านะครับจากที่ได้ดูไปต้นคลิปนะผมตัดมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใช้คอมโบปกติครับความเร็วปกติเลยแล้วค่อยมาอธิบายที่หลังเนาะไปเริ่มฮะยิงคอมโบมันก็จบประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามอนมันไม่ตายจริงก็เราจะจบตั้งแต่ตรงนี้นะปึ๊บกดสเปซบาร์แล้วก็มาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะครับซึ่งยิงคอมโบมันจะกดค่อนข้างเร็วนะถ้าดูนะครับผมกดให้ดูอีกทีหนึ่งโดยเปิดหน้าโอเวอร์เลย์ดูด้วยจะประมาณนี้เลยนะฮะคอมโบมันนะปึ๊บประมาณนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยกให้เป็นเซตๆละกันโอเคเริ่มที่กด F ครับ F SF คลิกซ้ายคลิกขวา Q คลิก Q โอเคเอาจบแค่นี้ก่อนช้าๆครับ F ลง F คลิกซ้ายคลิกขวา Q คลิก Qต่อครับลงคลิกซ้ายครับจนถึงกระทั่งทำเป็นท่าเตะนะ1 2นี่อันนี้คือจบ1 2 1 2ปึ้งครับลงคลิกซ้ายค้างสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยชิป F ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายค้างตัวที่คลิกขวาเนี่ยมันจะมีเป็นท่าโฟลนะครับเป็นท่ากระแสก็คือตัวนี้คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเพิ่มดาเมจเนาะอย่าลืมใช้กันนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายครับตามด้วยสกิลนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยชื่ออะไรนะอันนี้มันเป็นดีเจเนเรชันนะครับก็เอามาใส่ช็อตคัทนะเนื่องจากไม่มีฮอตคีย์นะครับใส่ช็อตคัทโอลีผมก็จะใส่ที่เลข2นะเปิ่ม
ครับมันจะได้ลูกแก้วตรงนี้มา2อันนะครับใช้กด Q Q สเปซบาร์ครับมันจะเป็นท่านี้แล้วก็ท่า Swirling Wind กับท่า Tempest นะครับเป็นท่าพายุนะของท่านี้ปึ๊บครับผมแล้วก็ต่อด้วยเหมือนเดิมครับ F ลง F คลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์หรือถ้าไม่อยากสเปซบาร์อยากจะใช้ถ้าเป็นคอมโบเดิมก็ได้ก็กดเปลี่ยนจากสเปซบาร์เป็น Q แล้วก็ลงคลิกขวาลงคลิกซ้ายทางครับลงคลิกซ้ายเนี่ยจะสามารถวนได้เรื่อยๆครับตัว Q ก็เหมือนกัน Q นี่ก็จะสามารถวนได้เรื่อยๆเหมือนกันอันนี้เอาไว้เติมดาเมจแล้วไปกดคูณเรียบร้อยเลยนะครับไม่เป็นไรนักบันก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคอมโบเรนเจอร์เอาไว้แค่นี้ในการฟาร์มอนไกฟินนะผมก็ออกเลยว่าไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะครับนี่เพิ่งจะได้โอกาสกลับมาเล่นเรนเจอร์ในรอบโอ้โห4ปีป่ะในรอบ4ปีเลยนะครับค่อนข้างนานนะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะเป็นวันอังคารพุธพฤหัสนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็จะสตรีมช่วงหลังบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะสตรีมบ่าย2บ่ายโมงอะไรงี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็วันพุธถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรน่าสนใจก็เจอกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงนะครับเจอกันตอนเซิร์ฟเปิดง่ายๆนะเพราะว่าช่วงนี้เซิร์ฟมันเปิดปิดแบบว่าเปิดไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับก็เอาตามนั้นนะครับตามเซิร์ฟเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดเพราะว่าผมไปทำงานจันทร์กับศุกร์นะครับจริงๆก็ทำงานทุกวันแหละนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะทาง twitch.tv/fixgamingts นะครับกับช่องทางการลงคลิปเหมือนกัน youtube/fixgamingts นะครับจริงๆมันมี s ด้วยแต่สามารถใส่ /fixgaming ได้เลยครับต่อจาก YouTube เด้อครับฝากด้วยนะใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคอนเทนต์ช่องเราไปแล้วดีกว่านะอ้อลืมอีกอย่างนึงครับสำหรับคนที่กด Subscribe ไปแล้วนะครับอยากจะช่วยสนับสนุนช่องก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับมันจะทำให้คลิปของผมเนี่ยถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างมากขึ้นนะครับจะไม่ถูก YouTube แบบว่าดองคลิปอีกต่อไปนะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันนะครับสวัสดีฮะ